ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอะไรอ่ะอะไรเปียกอะไรกวนน่ะโคชูจังน้ำดองสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดประจำตระกูลมาสมัยนั้นมีโคชูจังแล้วมั้ยคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าสูตรที่บ้านเราเป็นสูตรประจำตระกูลที่อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่คนละสไตล์คนละสไตล์แต่ว่าบอกได้เลยว่าความอร่อยนี่คือคูณสองจริงๆเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อร่อยเทดดี้นานาก็ต้องรสเลิศอยู่แล้วครับคุณลงได้ดีนะวันนี้คุณลงได้ดูดูละมุนละม่อมก็คืออร่อยทั้งสองแบบคุณผู้ชมดูปุ๊บนี่ก็ต้องเลือกกันว่าโอเคอยากจะทำแบบไหนแต่อร่อยจริงๆนะมาพูดถึงวัตถุดิบดีกว่าอยู่ในฝาอันนี้คุณเดาเลยไหมฮะหรือว่าเราเปิดเลยไหมฮะเราจะเดาได้ยังไงล่ะเขามีทางถูกอยู่แล้วถูกไหมเขาจะซ่อนนะแต่เห็นตอนเริ่มรายการมีใครอันยองซีโออันยองซีโอนี่คืออะไรฮะถ้ามีอันยองซีโอก็น่าจะต้องมีอะไรที่แบบเป็นวัตถุดิบเกาหลีเนาะกิมจิหรอไม่ใช่เนื้อย่างไหมแต่มันดูไม่น่าเป็นเนื้อนะเทดดี้โอเคครับถ้ากล้องพร้อมก็ไม่เดาแล้วนะครับ1 2อึ้งมันคืออะไรอ่ะเอ๊ขอโทษนะคะคุณผู้ชมครับยินเสียมารยาทอะไรอ่ะอะไรเปียกอะไรกวนอ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้ค่ะยินปลดได้ค่ะโคจูจังพริกเกาหลีอันนี้ลักษณะเป็นเพสเขาก็จะมีอย่างเป็นผงด้วยเป็นพริกป่นโคจูจังอันนี้ทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวแล้วก็เพสมากค่ะคุณผู้ชมคะยินจะทำอะไรกินดีเป็นคนไม่ถนัดเดินทางมาข้อนโลกหนึ่งประเทศที่ไม่เคยไปเลยคือเกาหลีเพราะกลัวคนจะหาว่าไปทำสวยเลยไม่ค่อยกล้าไปแล้วฉันจะทำอะไรกินดีล่ะคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยสิคะหมูผัดโคจูจังหมูผัดไม่เอาปิ้งย่างไม่เอาแกงกิมจิฉันก็ไม่ชอบโอ๊ยขอเวลาไปร้องไห้ก่อนนะคะสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาบอกค่ะหนึ่งในวัตถุดิบหลักของอาหารเกาหลีใช่ไหมซอสโคชูจังตกใจยิ่งนักทำไมเราถึงต้องใส่ถ้วยมาเบลเฮอร์ขนาดนี้เลยเหรอครับเขาให้เราใส่เยอะเหรอวันนี้เขาอะไรต้องใช้เยอะอันนี้โคชูจังคือเป็นซอสโคชูจังใช่ค่ะลักษณะจุดเด่นของเขาคือยังไงฮะคือเราอ่ะคือด้วยความที่คนเอเชียเนาะก็ต้องมีการกินของที่แบบมีรสเผ็ดนิดๆแต่ว่ารสเผ็ดของเกาหลีจะเป็นเผ็ดหวานๆหน่อยหวานหวานเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นแบบเฉพาะของเขาอ่ะอันเนี้ยอาจารย์นี่สั่งเอาไปทำเมนูอะไรคะไก่ทอดโคชูจังจริงไหมเนี่ยก็มันก็มีแค่ไม่กี่อย่างอาจารย์ทำอะไรครับน้ำพริกอ่องเกาหลีเฮ้ยโหแหวกว่ะแล้วไงเราจะสู้ด้วยน้ำพริกหนุ่มแล้วก็กินกับแคบหมูหรือเราจะสู้ด้วยอะไรผมเห็นช่วงนี้ถ้าแบบเป็นโคชูจังนี่เขาฮิตกันหลายอย่างนะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบทุกร้านเลยอ่ะช่วงนี้มีกุ้งดองใช่กุ้งดองเกาหลีคือเราอ่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของของดองอยู่แล้วคือเรารู้สึกว่าของดองกับผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันทำไมคุณต้องเปลี่ยนโทนเสียงด้วย เราว่าในความรู้สึกของเราอ่ะของที่มีรสชาติจัดจ้านมันมักจะอร่อยเสมอแล้วคุณเชื่อไหมว่าซอสโคชูจังเนี่ยนะเวลาเอามาใส่กับน้ำดองอาหารทะเลเนี่ยเด็ดขาดมากเด็ดขาดเลยเราไม่รู้หรอกว่าน้ำพริกอ่องเนี่ยจะรสชาติแบบประมาณไหนชมตีนี่แต่เรามั่นใจนะว่ากุ้งดองซอสโคชูจังของเราสองคนวันนี้เนี่ยจะเด็ดขาดมากๆละครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับคิดออกแล้วแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเราจะสามารถนำโคชูจังมาประยุกต์กับครัวเราและทำให้เราเกิดความสุขได้เพราะเวลาลูกหลานจะกินอาหารประเภทนี้ก็จะซื้อมาทีกระปุกเบลเลอร์บลาแล้วก็กินไม่หมดนะคุณผู้ชมเรามาดูนะครับว่าโคชูจังสามารถทำให้เราอร่อยอร่อยกับเมนูไทยผสมผสานได้อย่างไรกับเมนูที่มีชื่อว่าน้ำพริกอ่องเกาหลีนะคุณผู้ชมเริ่มเลยน้ำพริกอ่องก็จะต้องแบบไขมันเยอะหน่อยก็ใส่น้ำมันเยอะนิดนึง
เพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศหนาวๆเนี่ยคนทางเหนือเขาจะรับประทานน้ำพริกอ่องกันรับประทานกับแคบหมูแต่ต้องมีผักเยอะๆเพราะหน้าหนาวดื่มน้ำน้อยพอเราดื่มน้ำน้อยเราก็จะมีระบบขับถ่ายที่ไม่ดีก็ต้องเติมบรรดาไฟเบอร์พวกบรรดาผักเยอะๆลงไปนะคุณผู้ชมใส่กระเทียมลงไปก่อนไม่รอช้าเราก็จะใส่โคชูจังลงไปตักมาหน่อยนึงเมื่อกี้เปิดมาเจออู้ยตายทั่วเบลอเบลาเหนียวหนึบหนับถ้าผัดโคชูจังกับกระเทียมจะสังเกตเห็นว่าสีน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นแดงทันทีเพราะในพริกโคชูจังพริกก็จะสีแดงมากน้ำมันจะแดงๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการคุณผู้ชมเอาละพอเริ่มแดงๆแบบนี้เนี่ยสีของแดงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิติดพายแดงแปลชเชียวเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือบ้านเราคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนว้ายตายมีน้ำถัดไปก่อนเออฝั่งกันน้องเขาทำอะไรกันนะลูกเต้าเขาคงจะถูกใจกับปิ้งย่างเกาหลีกันละสิตอนนั้นทำกุ้งดองซอสโคชูจังกุ้งดองกับซอสโคชูจังกินได้เหรอดิบๆอีกแล้วเหรออ๋อตายแล้วเตรียมรถแอมบูเรนต์ละสิอ่ะใส่หมูใส่หมูยังไงนะคะเอากุ้งมาดองกินสดๆแล้วก็ซอสกับโคชูจังเนี่ยนะโอ้ฉันยังไม่เคยเกิดมาไม่เคยกินแล้วเขาไปกินที่ไหนกันมาเขาถึงเอามาทำได้น่ะไม่ใช่ไปดูที่เขาโพสกันแล้วก็มาทำตามไม่สบายขึ้นมาเดือดร้อนฉันอีกเอาละครับกุ้งดองซอสโคชูจังน้ำดองสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดประจำตระกูลมาคุณพูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนคุณทำดองอะไรนะปูดองเออคุณก็พูดประโยคนี้อร่อยทุกครั้งนะสมัยนั้นมีโคชูจังแล้วไหมคุณรู้จักแล้วเหรอคุณไม่รู้เหรอว่าสูตรที่บ้านเราคุณต้องเท้าความขนาดนี้คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าสูตรที่บ้านเราเป็นสูตรประจำตระกูลที่อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้เป็นสโลแกนเป็นแบบนี้จริงอ๋อคือว่าพี่เจ็ดดีไม่กินของดองใช่ไม่กินของดองแต่เขาเลือกกินบางอย่างเท่านั้นเราจะรอดูแฟนเขานะคะว่าแฟนเขาจะชอบกินของดองมากแค่ไหนอ่ะมาครับซอสต้องทำยังไงนะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปนะคะน้ำดองเนี่ยเราเอาไปต้มก่อนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทถึงเอามาดองการที่คุณใช้น้ำดองอุ่นๆแล้วใส่ลงไปในเนื้อสัตว์เย็นๆของคุณเนี่ยไม่ได้เออมันจะสุกอ๋อเออก็แค่นี้บอกไม่ได้คุณเอ๊ถามหนึ่งตอบสองไม่น่าอยู่ครัวเดียวกันเลยวันนี้ย้ายครัวไปอยู่กับอาจารย์ไหมวันนี้ก็ต้องถามเขาก่อนเหมือนกันกระเทียมแกะเปลือกโอเคอ่ะต้องบุบไหมฮะบุบก็ได้ไม่บุบก็ได้ขิงนะคะอันนี้จำเป็นจริงไม่รักกันจริงไม่บอกนะใส่ขิงแกะหั่นแว่นลงไปน้ำตาลทรายใครจะไปรู้ว่าน้ำดองเนี่ยต้องมีรสติดหวานหวานมิรินนะคะให้กลิ่นหอมมิรินโดนความร้อนเสร็จแล้วในกลิ่นแอลกอฮอล์ก็จะหายไปเขาก็หวานนะเนี่ยใช่เขามีรสหวานหวานกลมกล่อมแล้วสุดท้ายนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะหรือโชยุนะคะใส่ลงไปแค่นี้เองแค่นี้ก็หอมแบบหอมมากแล้วตั้งไฟแล้วก็คนจนกระทั่งส่วนผสมของเราร้อนจัดแล้วโจทย์ของคุณล่ะครับโคชูจังอะไรเนี่ยฮะรอแป๊บนึงสิอ๋อต้องรอใช่ไหมฮะคือเราเห็นไหมน้ำตาลทรายเนี่ยคุณทำช่วยหน่อยเออคือคุณได้กุ้งมาได้ปูมาได้หอยมาคุณอยากจะดองคุณก็แบบล้างทำความสะอาดแล้วคุณก็เอาเต้าน้ำเนี้ยน้ำสูตรอย่างเงี้ยคล้ายๆของเราผักกาดดองก็ใส่อันนี้เหรอครับไม่เอาละโอเคเขาเหมือนเขาเริ่มโกรธละมารู้ตัวก็ดีนะช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูApple Fritter กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันและใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำแอปเปิ้ลเขียวลงคลุกแป้งแห้งตักขึ้นลงชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นนำแอปเปิ้ลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแอปเปิ้ลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับวานิลาซอสและน้ำตาลไอซิ่งผสมอบเชยป่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลฟริตเตอร์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี
โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงของดิบกินได้แต่เท็ดดี้ไม่กินของดิบนะแสดงว่าพี่สาวว่าจะต้องบังคับละสิโอ้ยสงสารเท็ดดี้เท็ดดี้ของดิบไม่กินมีเลือดนิดนึงก็ไม่กินขนาดนั่งกินสเต็กกะดิบๆอันนิดหนึ่งแดงๆยังไม่กินเลยแต่นานากินหมดทุกอย่างที่ขวางหน้าตะกะตงตะกะแตนยังกินเลยตกใจลูกฉันไปเอารสนิยมมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูสิคุณผู้ชมคะอุ๊ยเดี๋ยวตกใจไม่น่าเชื่อว่าจะน่ากินอย่างนี้เอาหอมแดงเอาล่ะมันจะเริ่มน่ากินมากขึ้นนะดูสิตาตาเป็นสีน้ำพริกอ่องแบบเลิศกิมจิใส่มาเพิ่มหน่อยนึงโอ้ตายตายตายเห็นไหมนี่ตายลำขนาดกะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้โคจูจังก็ทำน้ำพริกอ่องตำรับนี้ได้ดูสิตายสีสันใช่ไม่บอกไม่มีทางรู้กลิ่นมาเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ถั่วน่องถั่วเน่านะเดี๋ยวปรุงรสก่อนน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งฉันว่าฉันต้องออกหวานๆหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีกลิ่นอ๋อสีสันใช่เลยอ่ะคุณผู้ชมตายโคจูจังทำน้ำพริกอ่องนะคะดูดีขออนุญาตใส่น้ำนิดหนึ่งดูสิคุณผู้ชมลูกเต้าฉันทำเป็นยังไงน่ากินไหมน่ากินค่ะแต่ว่าต้องรอดองคืนรอดองคืนนึงเอาตาแล้วคุณผู้ชมเจ้าขากลางมุ้งค่ะรอคำถามนะครับอันนี้ทำแล้วเราเก็บได้ไหมฮะเก็บได้คุณเชื่อไหมตอนนี้มีคนทำน้ำดองขายแค่น้ำดองอย่างเดียวเหรอใช่ออกคุณไปหากุ้งกันเองจริงอ้าวคุณอยากดองอะไรคุณก็ดองตอนนี้มีขายแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะเป็นน้ำดองใส่ขวดพลาสติกอะไรเรียบร้อยคือคุณได้กุ้งมาได้ปูมาได้หอยมาคุณอยากจะดองคุณก็แบบล้างทำความสะอาดแล้วคุณก็เอาเต้าน้ำเนี้ยน้ำสูตรอย่างเนี้ยคล้ายๆของเราผักกาดดองก็ใส่อันนี้เหรอครับไม่เอาละโอเคเหมือนเขาเริ่มโกรธละมา รู้ตัวก็ดีนะ อ่ะน้ำตาลละลายแล้วครับนี่เราต้องรอให้เดือดใช่ก็เราต้องการแบบกลิ่นและรสชาติจากขิงแล้วก็กระเทียมแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาดองจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณแบบชอบทานเผ็ดมากคุณก็สามารถใส่พริกขี้หนูซอยเนี่ยนะใส่ลงไปตอนดองด้วยก็ได้กระเทียมสดพริกขี้หนูสาดลงไปสาดเลยค่อยไปท็อปปิ้งตอนนั้นเอาโอ้โหน้ำลายไหลเลยนะแค่ฟังก็รู้สึกดีและอันนี้ถามว่าตอนทานคุณต้องมีพวกน้ำจิ้มแซ่บอะไรอย่างงี้เพิ่มไหมใช่ใช่ต้องเพราะว่าอันนี้คุณกักป่ะหรือว่าคุณฮะคือคุณแบบว่าแค่บอกส่วนหนึ่งใช่ไหมความอร่อยอ่ะมันขึ้นอยู่กับแบบความชอบเราอาจจะชอบแบบน้ำจิ้มรสติดหวานหน่อยเท็ดดี้อาจจะชอบน้ำจิ้มรสเปรี้ยวโดดคุณย่าชอบเค็มนิดนึงเพราะตอนพี่ฟอกไตอยู่แต่ตอนนี้น้ำพริกอ่องนี่เขาใส่อันนี้ไหมฮะถั่วเน่าไหมฮะใช่ปะไม่ใส่เราจะเรียกน้ำพริกอ่องได้ไงอ่ะคุณไปเรียกน้ำพริกโคชูจังดีกว่าเขาใส่อะไรเบคอนมั้ยไม่ใส่ใส่หมูสับใส่หมูสับก็ตรงนั้นคือเหมือนน้ำพริกอ่องเลยเพราะว่าลืมใส่โคชูจังด้วยเราเนี่ยนะอันนี้เริ่มหอมแล้วนะครับเพราะว่าหูกลิ่นโชยุนี่คือดีมากเดี๋ยวคุณคิดดูพอน้ำดองเย็นๆนะมันมีความหวานอยู่ในตัวน้ำดองไอ้รสหวานเนี่ยมันจะไปรัดเนื้อสัตว์ของเราโอ้โหทั้งกุ้งทั้งปูนะใสแจ๋วเลยไอ้ที่เขาบอกว่าใสๆเด้งๆนี่คือมาจากน้ำดองตรงนี้แดดโอ้โหอ่ะแบบนี้แล้วร้อนจัดแบบนี้เดือดตรงกลางขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราจะปิดไฟพักทิ้งไว้จนอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่พริกป่นเกาหลีกับโคชูจังของเราลงไปคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเอามาดองโจทย์ของเราปริมาณมากน้อยที่ใส่ไม่ได้วัดผลนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือหมายถึงไงคะแค่พูดลอยๆว่าเออน้ำพริกอ่องเขาอาจจะใส่เยอะกว่าผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะคุณไม่ลากนะ นะครับอันนี้คือน้ำดองที่เมื่อกี้เราต้มไว้ทิ้งไว้จนเย็นแบบนี้เลยอ่ะพริกป่นเกาหลีเนาะเขาไม่ค่อยเผ็ดนะเผ็ดนิดๆโจทย์ของเรา
ปริมาณมากน้อยที่ใส่ไม่ได้วัดผลเนาะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือหมายถึงยังไงฮะแค่พูดลอยๆว่าเออน้ำพริกอ่องเขาอาจจะใส่เยอะกว่าอ๋อผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะคุณไม่ลากนะสีนี่คือเปลี่ยนไปเลยเมื่อกี้ยังแบบว่าเป็นสีน้ำตาลดำๆนะอันนี้เริ่มออกเฉดแดงๆสิ่งที่ต้องระวังสิ่งเดียวคือคนจนกระทั่งโคชูจังของเราละลายหมดแล้วสีเขาจะเป็นแบบอมส้มๆเลยแล้วเวลาคุณดองกุ้งเนี่ยกุ้งออกมาจะสีแบบออกส้มนิดหนึ่งเรื่อยๆกุ้งดองนี่เข้ามาฮิตกันได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยคุณรู้ป่ะว่าเวลามันเพิ่งมาปี2ปีนี่นะเวลาคุณกินเนี่ยนะมันเย็นๆหน่อยแล้วถ้าเกิดคุณแช่จนกระทั่งมันเริ่มมีเกล็ดน้ำแข็งขึ้นเนี่ย เนื้อมันจะเด้งนะแล้วจะมีรสชาติต้องมีเกล็ดน้ำแข็งจะอร่อยมากจะอร่อยมากจริงๆคือเขามาจากปูไข่ดองก่อนผมสังเกตดูจากเทรนที่คนไม่กินของดองนะแล้วแอบดูแบบเงียบๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมาจากปูไข่ดองก่อนเขาจะนั่งอยู่ในโต๊ะแล้วเขาก็จะนั่งมองว่าแบบเอ้ยกินกันไม่ได้ยังไงแล้วกินจริงจังนะคุณเริ่มจากปูไข่ดองกันก่อนแล้วคุณก็มาปูดองแล้วก็แซลมอนดองพอแซลมอนดองปุ๊บเริ่มลามปามละไปเป็นแบบกุ้งดองปลาหมึกดองอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็น้ำดองก็สลับไปสลับมาเนาะนี่พูดถึงบ้านเราเลยวะเนี่ยใช่ผมมองจากบ้านเราเป็นหลักแล้วบ้านเราจะมีเมนูดองทุกอาทิตย์เลยไม่เข้าใจเหมือนกันครับแล้วกินกันอยู่สองคนนะนานายิ่งสักนานายิ่งสักนานายิ่งสักจนบางทีก็ต้องเถอะตัวไปกินบ้างอย่างแซลมอนดองนี่เด็ดจริงอันนี้ยอมรับแต่กุ้งดองนี่ทำใจไม่ได้อร่อยมากอะคุณกลัวมากแต่คุณอย่ากินเลยดีแล้วเปลืองทุกวันนี้หารกันกับป้าคือพอดีแล้ว2คนไม่น่าไม่ชวนเลย เอาละครับอันนี้พอเราผสมโคชูจังจนแบบละลายเรียบร้อยละละลายอันนี้คือน้ำดองซอสโคชูจังของเราได้ที่ค่ะทำกับข้าไม่เคยต้องชิมแต่วันนี้ไม่อยากพลาดเพราะว่าเขาเกาหลีแท้เรียนเกาหลีปลอมสู้ตายตำรับนี้ถ้าไม่อร่อยนะเจอที่ไหนนะเอากระทะนี้มาเฟี้ยงใส่ได้เลยค่ะโอ้ยมั่นใจขนาดนั้นผักต้มผักสุกเพราะเป็นผักสุกทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตายนี่ถ้าเดียนเปิดร้านนะรับรองได้เลยเนี่ยเกาหลีนี่จะต้องขึ้นเครื่องมาเป็นลำๆเลยนะคะมาชิมแล้วบินกลับค่ะนี่มีกิมจงกิมจิอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยขอใบหนึ่งแล้วกันวางไปสู้ตายเอาละครับอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ของเราจะเป็นกุ้งขั้นตอนคุณพูดหน่อยแบบสไตล์ของคุณเลยถ้าแบบทำกุ้งดองคุณต้องคลีนกุ้งยังไงทำความสะอาดยังไงซื้อกุ้งร้านที่มั่นใจว่าสะอาดใช้คำว่ามั่นใจว่าสะอาดนะสดสะอาดต้องสดมากๆเราจะเอามาล้างเองแกะเองหรือให้เขาทำให้ขั้นตอนไหนก็ได้ไม่ติดเลยแต่ว่าหลังจากเอามาเสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาดอีกรอบนึงใส่โซดาเย็นจัดๆลงไปแช่กับน้ำแข็งสัก5นาทีแช่ทิ้งไว้เลยแช่ไว้เลยจากนั้นล้างออกคุณจะได้กุ้งเนื้อใสแบบนี้ใสแบบนี้เลยจากนั้นคุณก็เอามาเรียงขนาดต้องยังไงไหมฮะก็40ตัวโล40ตัวโลนี่คือก็แบบเป็นขนาดที่กำลังดีมาตรฐานกุ้งดองเล็กมากอ่ะดองเข้าเนื้อจริงแต่ว่าเวลากัดมันไม่หนุบหนักไงถ้าแบบผมอยากจะเปิดโลกกุ้งดองผมสามารถแบบ lobster กุ้งแม่น้ำอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะมันไม่เข้าเนื้อเวลามันใหญ่มากๆอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าพอไซส์มันใหญ่มากมันไม่เข้าเนื้อเพราะมันชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันหนาใช่เราใส่ไปก่อนชั้นหนึ่งชั้นบางๆชั้นที่สองนะฮะต้องฟันปลาอะไรยังไงไหมครับอุ้ยแค่ให้น้ำดองมันลงไปท่วมกุ้งของเราจบแล้วสมมุติว่าเราภาชนะแบบนี้เรารวมได้ไหมถ้าผมจะทำทั้งแซลมอนด้วยไม่แนะนำทำไมอ่ะก็ควรจะแยกประเภทเปล่าเผื่อกินไม่หมดอ๋อคือไม่เราไม่เคยเห็นใครรวมทะเลดองนะอันนี้ไงไม่เอารวมทะเลดองโคชูจังก็รวมได้แต่ว่าขอเป็นคนละกะละมังได้ไหมอ่ะแล้วค่อยมาเสิร์ฟรวมกันดีกว่าใช่แบบนี้ก็มั่นใจหน่อยเวลาเก็บเวลาอะไรเนาะอย่างน้อยเขาก็เข้าเนื้อพร้อมๆกันจากนั้นนะคะของเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณนอกเหนือจากกุ้งแล้วนะคะ
มะนาวคือสิ่งจำเป็นนี่เป็นเลมอนนะใช่จะเป็นมะนาวเหลืองมะนาวเขียวด้วยความที่เราใช้เวลาในการดองเนาะ1คืนหรือยังต่ำเนี่ย6ชั่วโมง8ชั่วโมงกลิ่นหอมๆจากผิวมะนาวอ่ะมันจะลงไปในน้ำดองเรามันสดชื่นใช่ไหมใช่มันให้กลิ่นสดชื่นผมเข้าใจพวกคุณนะผมเข้าใจพวกคุณคุณเข้าใจจริงๆเหรอผมเข้าใจผมเคยหลงตัวสักคำสองคำอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นนึงที่ดีนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะคุณขาก่อนที่คุณจะปิดฝาเนี่ยแนะนำจริงๆกระเทียมฝานบางๆแบบนี้ใส่ลงไปดองด้วยกันคือเวลาคุณกินเข้าไปแล้วคุณเคี้ยวเจอกระเทียมเนี่ยนะที่มันดองเนี่ยโอ้สุกเหลือเกินเขาทำไปมีความสุขมากเลยอ่ะมันเป็นเมนูที่เรามีความสุขอ่ะพริกนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยคุณจะโรยงาขาวคั่วหอมๆตอนนี้จะโรยน้ำมันงาตอนนี้ก็ได้ได้ใช่ไหมได้อยากใส่อะไรใส่แล้วพริกนี่ผมเปลี่ยนเป็นแบบพริกขี้หนูสวนอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมจะให้ถ้าคุณจะแบบมาสายฮาร์ดคอร์นะคุณก็ลงได้แต่อันเนี้ยเวลากินแหนมอ่ะมันจะมีรสเผ็ดจางๆอ่ะมันทำให้กินได้เรื่อยๆโอเคเราไม่ได้ตั้งใจตรงนี้อ่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาหนึ่งคืนมากกว่า1คืนได้ไหมไม่ควรเผลอๆลืมฮะแบบอุ๊ยทำไว้เหรออุ๊ยเปิดมาเจออีก2วันอะไรอย่างงี้ไม่ดีของพวกนี้เป็นของสดอ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอจนเขาเข้าเนื้อประมาณ6ชั่วโมงจนถึงถ้าได้ดีนี่คือ1คืนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูกุ้งดองซอสโคชูจังครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูแบบกุ้งดองนะฮะปูดองอันนี้สูตรนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยใช่คุณลองทดลองนะใส่โคชูจังลงไปในน้ำดองสูตรที่คุณชอบครับรับรองเลยล่ะค่ะว่าคุณจะได้น้ำดองสูตรพิเศษเข้ามาเลยไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะไก่ทอดโคชูจังละไปทำน้ำพริกอ่องโคชูจังก็ได้โอ้โหคุณหรือว่าทำกุ้งดองซอสโคชูจังแบบนี้ก็เลิศเลยตำรับนี้หรือตำรับแบบเกาหลีแท้ๆที่ลูกเต้าทำให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมนั้นคุณผู้ชมเลือกเอานะครับจะสนุกสนานกับตำรับแบบไหนที่มีโคชูจังติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครีมชีสอ่ะให้หมดมันดีอยู่แล้วโอ้ยเลอะกว่าเดิมอีกโอ้ตายแล้วคุณครับ